คุณจะเชื่อหรือไม่หากมีคนมาบอกคุณว่านกทุกตัวในสหรัฐจริงๆแล้วคือหุ่นยนต์ที่รัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือจับตาดูประชาชนอาจจะฟังดูบ้าแต่นี่คือทฤษฎีสมคบคิดที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า1ล้านคนและได้รับการพูดถึงโดยเหล่าคนดังมากมายแม้กระทั่งอีลอนมัสก์นี่คือเรื่องราวของทฤษฎี Birds Aren't Real นกไม่มีจริงพร้อมแล้วมีทฤษฎีสมคบคิดจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนแต่หนึ่งในทฤษฎีที่แปลกที่สุดของยุคใหม่คือทฤษฎีที่อ้างว่านกทุกตัวในสหรัฐอเมริกาไม่มีอยู่จริงพวกเขาอ้างว่านกทั้งหมดหลายล้านตัวถูกกวาดล้างไปตั้งแต่ปี1986ถึงปี2001และถูกรัฐบาลแทนที่โดยโดรนที่ถูกออกแบบให้หน้าตาเหมือนกับนกพวกเขายกเหตุผลหลายๆอย่างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นหลักฐานของคำกล่าวหานี้เช่นเหตุผลที่นกต่างๆจะต้องเกาะบนสายไฟฟ้าแรงสูงนั้นก็เพราะนกเหล่านี้เป็นโดรนพวกมันจึงต้องการการชาร์จพลังงานในระหว่างวันเพื่อให้แบตเตอรี่เต็มหรือการที่นกนั้นอึใส่รถของคุณในยุคแรกนั้นมองว่าเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันของโดรนรุ่นแรกแต่หลังจากการวิเคราะห์เพิ่มเติมทำให้พวกเขาสรุปใหม่ว่าโดรนนกเหล่านั้นวางเครื่องติดตามมาไว้ที่รถและกลบเกลื่อนด้วยการทำให้เข้าใจว่าเป็นอึของนกเป้าหมายของการกระทำเหล่านี้ก็คือการสอดส่องประชาชนชาวอเมริกันนั่นเองดังนั้นการเคลื่อนไหวนี้จึงมีขึ้นด้วยความหวังที่จะให้ประชาชนได้รับรู้ความจริงไม่ให้การกวาดล้างนกเพื่อผลประโยชน์ของรัฐบาลแบบนี้เกิดขึ้นกับประเทศอื่นๆและทวงคืนเหล่านกแท้ในธรรมชาติให้กลับมาอีกครั้งในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Birds Aren't Real พวกเขาอ้างว่าการเคลื่อนไหวนี้มีมาตั้งแต่ปี1976เพื่อเรียกร้องไม่ให้มีการกวาดล้างเหล่านกของประเทศแต่พวกเขาก็ทำไม่สำเร็จเป้าหมายจึงเปลี่ยนไปกลายเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความจริงเหล่านี้ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมการเรียกร้องจำนวนมากโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อย่างเจนซีพวกเขาเรียกตนเองว่า Bird Truther หรือผู้รู้ความจริงของนกและมีกลุ่มสาขาแยกย่อยในหลากหลายรัฐแน่นอนว่าทุกคนคงจะมีคำถามมากมายสำหรับทฤษฎีสมคบคิดที่หลุดโลกนี้ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีเขาปีเตอร์แมคกินโดชายหนุ่มที่ปัจจุบันอายุเพียง24ปีเขาเป็นทั้งผู้ที่ได้เริ่มทำให้ทฤษฎีนกไม่มีจริงเป็นที่รู้จักและเป็นผู้นำของการเคลื่อนไหวนี้ในช่วงแรกเขาถูกตั้งคำถามจากสังคมว่าทุกอย่างที่เขาทำนี้จริงจังหรือแค่ขำๆปีเตอร์ได้รับเชิญไปให้สัมภาษณ์ในรายการและในสื่อต่างๆและไม่ว่ายังไงเขาก็ยืนยันว่าทุกสิ่งที่เขาทำคือเรื่องจริงจังแน่นอนเพื่อตอบคำถามทั้งหมดเราควรมาทำความรู้จักกับชายคนนี้กันก่อนว่าเขามาถึงจุดนี้ได้ยังไงปีเตอร์แมคกินโดเกิดเมื่อปี1998กับครอบครัวคาทอลิกในอาร์คันซัสตั้งแต่เด็กเขาได้รับการเลี้ยงดูแบบโฮมสคูลกระทั่งเมื่อเขาโตขึ้นพอที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้เองมุมมองของเขาต่อความรู้และแนวคิดต่างๆก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคนที่ฝักใฝ่ในอิสระมากกว่าด้วยความที่เขาเติบโตในสังคมแบบอนุรักษ์นิยมเขาจึงไม่สามารถแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาได้มากนักเขาเปรียบว่าต้องสวมบทบาทเป็นสิ่งที่ครอบครัวต้องการอยู่ตลอดเวลากระทั่งปี2017หลังจากที่เขาได้เห็นการประท้วงเพื่อสิทธิสตรีก็เกิดไอเดียที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปอย่างสิ้นเชิงปีเตอร์เล่าว่ามันคงตลกดีหากมีการชูป้ายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับการประท้วงเขาจึงหยิบปากกาขึ้นมาเขียนแบบสุ่มๆลงไปว่า Birds aren't real นกไม่มีจริงและนี่คือจุดเริ่มต้นของทฤษฎีสมคบคิดที่ล้อเลียนและเสียดสีทฤษฎีสมคบคิดจริงๆทั้งหลายปีเตอร์เริ่มด้วยการเดินถือป้ายนั้นออกไปบนถนนพร้อมกับสวมบทบาทเป็นนักเรียกร้องที่เชื่อในความคิดนี้อย่างสนิทใจจนมันกลายเป็นกระแสไวรัลเขาเริ่มได้รับการสนับสนุนมากขึ้นจากป้ายง่ายๆเวลาต่อมาคำนี้ก็ปรากฏบนป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บนถนนตามด้วยการมีผู้เข้าร่วมอุดมการณ์เพิ่มขึ้นจนได้ออกรายการโทรทัศน์หลายช่องส่งผลให้เผยแพร่ออกไปมากขึ้นอีกไม่ว่าจะได้รับความสนใจจากสื่อมากแค่ไหนเขาก็สามารถรักษาบทบาทเอาไว้ได้เป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งต้นปี2022เขาก็เริ่มเปิดเผยตัวตนจริงๆและเล่าเบื้องหลังทั้งหมดปีเตอร์บอกว่าแม้ตัวตนนี้ของเขาจะดูจริงจังและแทบไม่เคยหลุดจากบทบาทเลยแต่หากติดตามดูดีๆก็จะรู้ว่าทุกอย่างที่พวกเขาทำตั้งแต่การโปรโมทหรือข้อมูลที่ผิดๆต่างๆบอกใบ้อยู่เสมอว่าทั้งหมดเป็นเพียงมุกตลกที่ตั้งใจจะเสียสีสังคมปีเตอร์กล่าวไว้ในบทสัมภาษณ์กับ60 Minutes ว่า
ด้วยการอาศัยคอนเซปต์ของการได้รับข้อมูลผิดๆแทนที่จะเป็นการหวาดกลัวมันก็กลายเป็นการสร้างพื้นที่เล็กๆให้สามารถเข้ามาหัวเราะกับมันด้วยกันได้และยอมรับความบ้าบอนี้กลายเป็นเหล่าผู้รู้ความจริงของนกในช่วงเวลาที่ทุกอย่างดูจะบ้าคลั่งแปลกประหลาดไปเสียหมดด้วยเหตุนี้เองเบิร์ดทรูเทอร์จึงมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะทุกคนต่างรู้ความหมายจริงๆว่ามันคือการสร้างความสนุกพร้อมๆกับล้อเลียนทฤษฎีสมคบคิดจริงๆที่มีอยู่ในอเมริกามาเป็นเวลานานแม้ดูจากภายนอกจะเหมือนเป็นแค่ความตลกเพี้ยนๆของคนยุคใหม่แต่สิ่งเหล่านี้คือการสะท้อนถึงความคิดของกลุ่มคนที่ต้องการพื้นที่เพื่อได้สร้างความสุขในสังคมที่เคร่งเครียด Birds aren't real คือการนำสิ่งที่มีภาพลักษณ์ไม่ดีอย่างเรื่องทฤษฎีสมคบคิดมาเป็นเครื่องมือในการสร้างเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดีปีเตอร์แมคกินโดเปรียบเทียบเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจในบทสัมภาษณ์กับ The Guardian ว่าเราพูดถึงมันเหมือนกับอิกลูคือสร้างที่พักด้วยสิ่งที่ดูเป็นของอันตรายใช้วัสดุจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสร้างบางอย่างขึ้นมาอาศัยอยู่กับมันด้วยกันอย่างปลอดภัยแล้วก็หัวเราะจากไอเดียเล่นๆของเด็กคนหนึ่งกลายเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่ราวกับการถือกระจกสะท้อนให้กับอเมริกาในโลกยุคอินเทอร์เน็ตที่ทั้งเสียดสีความไม่ไว้วางใจในรัฐบาลและล้อเลียนการเรียกร้องอื่นๆที่เกิดขึ้นในสังคมที่ไม่สามารถแน่ใจได้เลยว่าจริงๆแล้วอาจกำลังถูกกล่อมให้เชื่อโดยกลุ่มคนที่สมบทบาทอย่างแนบเนียนอยู่หรือไม่เหมือนกับปีเตอร์แมคกินโดและทฤษฎีสมคบคิดBirds Aren't Realนั่นเอง